หลากหลายประโยชน์จัดการปัญหาข้อเข่าเสื่อมพร้อมเสริมสุขภาพในเม็ดเดียวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยสั่งซื้อสินค้าโทร1781สวัสดีครับผมสุภจิตจงโจหอขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการอึ้งทึ่งเสียวเรื่องราวของผมในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของผึ้งนี่ครับเพราะว่าผึ้งนี้ใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้ครับเป็นแมลงที่มีพิษแต่ถ้าเราไปเจอรังมันนี่โอ้รับรองว่าใครๆก็ต้องกลัวครับแต่วันนี้ครับผมยืนอยู่ที่แดนปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไม้สวยรวยวัฒนธรรมนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของผมเองครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดครับมีบุคคลกลุ่มหนึ่งครับที่เขาบอกว่าเขาชอบบุกรังผึ้งแต่ไม่ได้บุกแค่รังสองรังนะครับแต่มีเป็นร้อยรังเขาจะบุกทำไมแล้วทำไมต้องบุกตามผมไปหาคำตอบเลยครับอุ้ยน้ำตรงนู้นทางนี้ครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับต้องถามผู้ใหญ่เลยนะครับว่าทำไมต้องบุกรังผึ้งครับเพื่อเอาน้ำหวานนะครับแล้วบอกรังผึ้งเนี่ยเป็นร้อยรังที่นี่มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับที่ไหนฮะนี่ที่ต้นไทรของเย้ยโอ้ยโอ้ทำไมจะนับแท้โอ้โหท่านผู้ชมรังผึ้งอยู่ข้างหลังผมเองครับเป็นร้อยร้อยรังโอ้โหแล้ววิธีการตีรังผึ้งจะทำยังไงครับก็ปีนขึ้นไปนะครับปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนต้นไทรเนี่ยนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับยอดสูงนี่ 3-40 เมตรเนี่ยนะครับผมเอาละฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าต้นไทรต้นใหญ่ๆนี้มีผึ้งเป็นร้อยรังนี้จะอลังการแค่ไหนเดี๋ยวผู้ใหญ่พาผมไปเลยนะครับและด้านหลังของพี่สมจิตก็คือต้นไทรขนาดใหญ่ยักษ์ที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าเป็นจุดรวมพลของรังผึ้งที่เยอะมากมายกว่า100รังว้าวมองไปทางไหนของต้นไทรก็จะเห็นรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่ทุกที่ทั่วไปหมดแหมต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหต้นมันใหญ่มากนะผู้ใหญ่นะโอ้ฮะอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าต้นนี้ใหญ่มากผู้ใหญ่ประมาณกี่คนโอบครับ14คนโอบครับโอ้โห14คนโอบท่านผู้ชมต้นนี้ใหญ่มากปีหนึ่งก็จะเก็บน้ำผึ้ง3ครั้ง3ครั้งแล้วเอาน้ำผึ้งไปไหนเอาน้ำผึ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการว่าเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพแล้วเอาไปทำยานะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละวันนี้ผู้ใหญ่บุกตีเลยตอนนี้ได้ไหมยังไม่ได้ครับทำไมฮะรอให้มืดก่อนรอให้มืดก่อนนะครับทำไมต้องรอให้มืดอ่ะเพราะว่าผึ้งจะไปรบกวนชาวบ้านอยู่ที่นี่นะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านถ้าตีกลางวันเนี่ยผึ้งก็จะแตกรังครับก็จะบินไปกวนชาวบ้านหมดเลยครับถ้ามืดจะเป็นยังไงผึ้งมองไม่เห็นหรือยังไงผึ้งก็จะไม่ไปผึ้งจะไม่ไปครับเพราะด้วยความมืดของเขาครับเขาก็จะบินวนอยู่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเขาจะบุกรังผึ้งแล้วเขาจะตีผึ้งเขาตีกันยังไงครับก็อย่างที่เห็นแหละครับคุณผู้ชมด้านหลังของพี่สมจิตนั้นก็มีรังผึ้งมากมายถึง100รังซึ่งใครเห็นก็คงจะไม่อยากจะเข้าใกล้แหละครับแหมแต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาบอกว่าจะมีประเพณีตีผึ้งเพื่อเอาน้ำหวานแล้วผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ตีแค่รัง2รังนะครับเพราะจะทั้งหมดที่เห็นนี่เลยว้าแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ต้องรอมืดก่อนงั้นอีกสักครู่มาดูกันต่อนะครับว่าการตีผึ้งเขาจะทำกันยังไงและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานที่จะตีผึ้งในคืนนี้นะครับนี่ฮะโฉมหน้าของคนที่จะขึ้นไปตีผึ้งในวันนี้ต้องมีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่อุปกรณ์ก่อนก็มีครบเพลิงครบเพลิงครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือครบเพลิงนะเพลิงก็มีเชือกมีเชือกมีครุครับไฟฉายนี่เอาไว้มัดกระแป๋งมัดกระแป๋งหยอดลงมาขึ้นกี่คนครับวันนี้ขึ้น5คนขึ้น5คนด้วยกันครับต่างคนก็ต่างแยกไปตามกิ่งครับทั่วๆไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการตีผึ้งของชาวบ้านที่นี่เขาตีกันอย่างไรวิธีการจะแยบยลและจะอึ้งทึ่งเสียวกันไหนไปชมกันเลยครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านและทีมงานจะทำการปีนป่ายขึ้นไปเพื่อตีรังผึ้งกลางฝูงนับร้อยรังแห่ท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงจากดวงจันทร์และไฟเพียงนิดเดียวเท่านั้น
นี่ฮะวิธีการขึ้นของคนตีพึ่งหุ้ยขึ้นไวมากโอ้เชือกอันที่ส่งเชือกขึ้นไปใช่ไหมเอาละครับไปแล้วครับโอ้ขึ้นคล่องมากเลยอะไปแล้วครับคนนี้ไปได้ครับคนแรกไปแล้วครับท่านผู้ชมถือคบเพลิงไปแล้วครับไหนรังอยู่ไหนอุ้ยบนหัวผมด้วยและตอนนี้นะครับรังแรกที่ทีมงานจะตีพึ่งก็คือรังใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับนี่ครับที่ไฟส่องอยู่ตอนนี้พึ่งเริ่มขยับบินแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ตีแล้วครับพึ่งบินแล้วครับบินลงมาล่างครับตามไฟมาแล้วครับระวังนะครับไฟใครมีไฟโอ้โหมาแล้วครับอู้พึ่งรังมาแล้วเลยท่านผู้ชมดูพึ่งรังนี้ใหญ่มากครับเอาแล้วครับตีแล้วครับพึ่งบินครับอุ้ยอุ้ยล่วงตบโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ป่ะครับขี้พึ่งครับอันนี้ขี้พึ่งฮะตอนนี้น้ำพึ่งหยดเหมือนสายฝนครับหล่นมาเป๊ะแล้วก็พึ่งเขาบินอื้ออึงครับเราเชื่อนะครับว่าวันนี้อาจจะมีภาพที่ไม่สวยงามภาพไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ภาพบรรยากาศตอนนี้พึ่งนี่บินเต็มหัวผมครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพตอนเช้านะครับนัดกับผู้ใหญ่ไว้ที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานตีพึ่งแล้วฮะว่าจะนำภาพการตีพึ่งตอนกลางวันให้ดูชัดๆว่าการตีพึ่งตอนกลางวันนั้นจะเป็นอย่างไรพึ่งจะเยอะแค่ไหนและน้ำพึ่งจะมากมายแค่ไหนมาดูกันครับและเนื่องจากประเพณีการตีพึ่งของชาวบ้านที่นี่นะครับเขาจะตีตอนกลางคืนและตอนกลางคืนครับไม่เห็นว่าพึ่งเขาบินอย่างไรและได้น้ำพึ่งเยอะแค่ไหนครับเราเลยขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านและก็ลูกบ้านนะฮะให้ตีพึ่งตอนกลางวันเรามาดูนะครับว่าตอนกลางวันตีพึ่งแล้วพึ่งจะเป็นอย่างไรน้ำพึ่งจะเยอะแค่ไหนผู้ใหญ่ครับครับผู้ใหญ่ใส่ชุดนี้เลยใช่ไหมฮะครับผมอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอึ้งทึ่งเสียวกันเลยครับก่อนอื่นคือจุดไฟแล้วใช่ไหมครับเอาแล้วฮะตอนนี้จุดไฟมันที่เรียบร้อยตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเราลุยกันเลยครับไปเอาละท่านผู้ชมครับตอนนี้ไฟก็ไหม้อยู่นะฮะนี่ไฟเป็นควันฮะใช้กิ่งไม้แล้วก็โอ้โหครับไฟไหม้ฮะท่านผู้ชมดูดิเป็นไหม้ๆนะฮะโอ้ผู้ใหญ่ขึ้นทางดีฮะโอ้ตอนนี้สำลักควันฮะดูฮะทั้งผู้ใหญ่ขึ้นจะดีนะความชำนาญฮะของผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านนี่คล่องมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ปีนไปแล้วครับปีนได้ครึ่งทางแล้วครับรังที่จะเราตีก็คือรังซ้ายมือนะท่านผู้ชมรังแรกของหมู่บ้านเพื่อแฟนๆรายการอึ้งทึ่งเสียวทางช่อง8นะครับตอนนี้เป็นรังที่ใหญ่มากผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารังนี้ได้ประมาณ1ครูถังหรือ1กระแป๋งฮะเอาละครับอุ้ยท่านผู้ชมเห็นรังแล้วครับเห็นรังแล้วมาแล้วครับรังอุ้ยอ๋อใช่ไม้ตีเลยฮะท่านผู้ชมพึ่งแตกหือแล้วครับตอนนี้โอ้โหบินว่อนนะครับลุงเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ข้างในเพราะว่าพึ่งเนี่ยตีกลางวันเขาบอกดุมากตอนนี้บินวนมาครับชาวบ้านเข้าบ้านหมดเลยเงียบกริบครับตอนนี้เก็บรังพึ่งเรียบร้อยครับตอนนี้ครับดูน้ำหวานโอ้โหครับใช้มีดกรีดน้ำหวานใส่คู่ถังฮะหรือใส่กระแป๋งนี่เองฮะท่านผู้ชมโอ้โหดูน้ำหวานดิฮะอุ้ยยังมาเริ่มเลยโอ้โหเอาละครับพึ่งบินต่ำลงมาเรื่อยๆครับชาวบ้านเข้าบ้านกันทุกหลังเงียบกริบโอ้โหตอนนี้เอาลงฮะแต่ไม่มีใครออกไปรับครับถือว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงครับท่านผู้ชมแต่นี่คือประเพณีทุกๆปีของหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องตีพึ่งเพราะฉะนั้นต้องมีความชำนาญ30กว่าปีครับตอนนี้น้ำพึ่งลงกันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูครับว่าได้พึ่งเยอะแค่ไหนครับตอนนี้พึ่งเขาบินตามเต็มตัวเลยนะฮะพึ่งนี้หนักประมาณกี่กิโลครับพี่นี่ประมาณ8กิโล8กิโล8ขวดโอ้นี่เป๊ะถือว่ากิโลละขวดเลยใช่อันนี้คือเกสรของพึ่งนะครับเนาะครับเกสรนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมน้ำพึ่งสดๆไหลหยดติ๋งติ๋งติ๋งเลยฮะท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เห็นวิธีการตีตอนกลางวันเรียบร้อยครับมาดูครับว่าตอนคืนหลังจากตีพึ่งแล้วจะเอาพึ่งไปทำอะไรจะเอาน้ำพึ่งไปไหนเราไปอึ้งทึ่งเสียวกันต่อเลยครับเป็นไงล่ะครับการตีพึ่งในเวลากลางวันแบบสุดพิเศษที่ทางหมู่บ้านได้จัดให้คุณผู้ชมรายการอึ้งทึ่งเสียวได้ดูเพื่อความชัดเจนและสวยงามซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับการตีพึ่งตอนกลางคืนต่างกันตรงที่พึ่งจะดุกว่าตอนกลางคืนนั่นเองครับและตอนนี้หลังจากได้รังพึ่งมาแล้ว
ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าพวกเขาจะทำยังไงต่อไปและตอนนี้ครับเราหลังจากที่ตีพึ่งแล้วได้น้ำพึ่งมา1กระมังเต็มๆกระมังนี้ประมาณกี่กิโลครับ25กิโลครับ25กิโลนะฮะซึ่งชาวบ้านของเราก็มายืนลุ้นนะว่าจะได้กี่กิโลแล้วใครจะได้คิวแรกคิวที่1ที่2ว่ากันไปโอ้โหครับน้ำพึ่งทุกหยดมีคุณค่าครับนี่ฮะนี่ก็คืออีกกลุ่มคนหนึ่งที่คัดแยกพึ่งจากนี้ไปจะเป็นการคัดน้ำพึ่งเดือน5กันแบบสดๆเพื่อบรรจุขวดแจกจ่ายกับชาวบ้านที่มาต่อคิวกันตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อจะมารับน้ำพึ่งชั้นยอดของดีกลับบ้านไปนั่นเองล่ะครับคัดแยกไงโอ้ท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นก็มาคัดเลือกเอาตัวแม่พึ่งออกฮะที่พึ่งที่เสียชีวิตตายแล้วเอาออกแล้วก็เอาแต่ตัวน้ำมุมนี้บีบเอาแต่น้ำใช่ไหมจ้าโอ้โหเป็นทีมฮะแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ขี้พึ่งขี้พึ่งเป็นขี้พึ่งแล้วจ้ะเอาเป็นขี้พึ่งจ้าเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อจ้าแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำจ้าเดี๋ยวเรามาสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านนะครับว่าดูฮะมายืนออกันแน่นห้องประชุมเลยถามคุณพี่หน่อยครับมารอตั้งแต่กี่โมงของพี่มา4โมงครึ่งเย็นเอาละครับชาวบ้านที่มาอยู่นี่ก็มารอทุกคนใช่ไหมครับค่ะใจเย็นๆนะเดี๋ยวได้ทุกคนอยู่รอจนถึงกี่โมงจะอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยก็อยู่จนได้นั่นแหละค่ะอยู่จนได้ตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังรองั้นผมไปนอนก่อนนะสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวประเพณีการตีผึ้งโดยเฉพาะน้ำผึ้งเดือน5เขาบอกว่าเป็นสุดยอดของน้ำผึ้งนอกจากมีสรรพคุณทางยาแล้วทุกคนบอกว่าสุดยอดของน้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งแห่งนี้นี่เองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะก็พี่น้องชาวบ้านมากๆทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับและผมขอการันตีเลยว่าประเพณีตีผึ้งร้อยรังอึ้งทึ่งเสียวว ันนี้แฟนๆช่อง8สามารถมาอึ้งย้อนหลังกับรายการอึ้งทึ่งเสียวกันได้แล้วนะครับทาง YouTube ช่อง8อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับหลากหลายประโยชน์จัดการปัญหาข้อเข่าเสื่อมพร้อมเสริมสุขภาพในเม็ดเดียวด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยสั่งซื้อสินค้าโทร1781ที่นี่เนี่ยก็ได้มีการรักษาผู้ป่วยโรคเอดนะคะมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีอยู่ห้องนึงค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนที่ป่วยโรคนี้หรือว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะคะถ้าได้เห็นแล้วเนี่ยรับรองว่าจะต้องรู้สึกปรงกับชีวิตแน่ๆค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าศาลาธรรมะสังเวชธรรมะสังเวชคืออะไรคะศาลาแห่งความทุกขเวทนาห้องนี้เนี่ยมีไว้เพื่อทำอะไรคะเพื่อให้เห็นถึงความตายซึ่งเขาตายก่อนเวลาด้วยความไม่เข้าใจและประมาทในชีวิตตัวเองด้วยอึ้งทึ่งเสียว